ล่าสุดที่วิวแคปชั่นว่าแบบว่าเหมือนพาอ้อนพาให้ไปเที่ยวหน่อยมันเป็นเล่นๆกันเล่นๆกันก็เขาแบบเขาอยากเที่ยวเขาเหนื่อยอะไรทำงานอะไรแบบนี้ครับคือเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาลื้อว่าอย่างไรไม่ใช่หรอกเวลามันก็มีแต่ว่าเราไม่มีเวลาแบบยาวๆหรือว่าไม่ได้แบบไปไหนไปเที่ยวไหนนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยเขาด้วยเขาก็ทำงานเยอะเหมือนกันมีโมเมนต์งอนไหมครับกับการที่เราแบบไม่ได้พาไปเที่ยวอย่างเงี้ยไม่มีครับคือเขารู้ว่าช่วงระยะเวลาคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีแบบช่วงแบบวันหยุดยาวๆอย่างเช่นปลายปีอย่างเงี้ยครับก็อาจจะแบบมีโอกาสได้ไปกันแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบเขาก็พูดเล่นๆไปอย่างนั้นแหละแสดงว่าวางแผนไว้แล้วว่าน่าจะเป็นปลายปีที่แบบเป็นทริปยาวไปเลยไม่จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มันแบบที่มันยาวพอที่จะไปที่อื่นได้นอกจากแบบในกรุงเทพอะไรแบบเนี้ยครับเราแผนไว้เป็นที่ไหนยังไงยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับแต่ว่ามันแค่มีช่วงนั้นเฉยๆแล้วก็แบบธรรมดาเขาก็จะไปทุกปีอะไรแบบเนี้ยจริงๆเขาอ้อนบ่อยไหมเจมลักษณะไม่ค่อยครับเขาจะเฉยๆเลยคือเขาก็ทำงานเยอะเหมือนกันอย่างนี้ถ้าไปจริงใครจะเป็นคนจัดพระจัดการวางแผนทริปต่างๆครับเราหรืออยู่คนต้องคุยกันแหละครับว่าอยากไปที่ไหนคงเอาเป็นที่แบบง่ายๆก่อนเพราะว่าจริงๆเรายังไม่เคยไปไหนเลยเนาะยังไม่เคยไปเลยไม่เคยไปเป็นทริปกันใช่ใช่ใช่ครับก็คงเอาเป็นที่ง่ายๆก่อนคงไม่แบบสมบุกสมบันมากมีใครถามเขาหรือเปล่าว่าอยากไปไหนเป็นพิเศษไหมเขาก็อยากไปแบบไม่ได้ไกลมากอ่ะแบบเอเชียนี่แหละครับเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันระดับความอ้อนใครขี้อ้อนกว่ากันเขาสิครับเขาใช่ฮะเขาอ้อนยังไงอ่ะแล้วก็เขาผู้หญิงด้วยแหละใช่ไหมแล้วเราก็ต้องตามใจเหรอก็จริงๆผมเป็นคนตามใจอยู่แล้วใช่แต่คือเขาก็ไม่ได้แบบขออะไรผมมากมายคือเขาก็รู้ว่าแบบเขาบางทีเขาก็เล่นๆอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเขาเล่นๆเขาไม่ได้แบบจริงจังมากครับเขากลับทุกครั้งไหมครับเจมผมจะไม่ค่อยนะเพราะว่าเราไม่รู้ดิผมผู้ชายมากเลยอ่ะผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้อ้อนอะไรมากอย่างที่เจมบอกเมื่อกี้แบบต่างฝ่ายต่างงานก็เยอะอะไรเงี้ยครับเราบาลานซ์กันยังไงบ้างคือมันก็มีช่วงก่อนหน้านี้เขาจะว่างแต่ช่วงก่อนนี้ผมจะเยอะแต่ช่วงนี้ผมจะค่อยๆว่างลงแล้วเพราะว่าละครผมจะปิดแล้วแต่เขาก็เปิดพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในช่วงที่ต่างคนไหนว่างก็คนนั้นจะเป็นคนหาเวลาแบบดูว่าอีกคนนึงว่างไหมวันไหนแล้วก็จะล็อกวันนั้นไว้ว่าวันนี้ไปเจอกันนะอย่างเงี้ยครับมีไปหากันที่กองอะไรอย่างงี้บ้างไหมฮะอ๋อไม่ครับถ้ามันเป็นเรื่องงานเราก็จะเคารพในเรื่องของแบบการทำงานอยู่กองอะไรแบบนี้คือเราไม่ได้ยุ่งกันเรื่องตรงนั้นอยู่แล้วแบบคบกันมาสักพักนึงยังมีอะไรต้องปรับกันไหมเต๋ผมว่ามันมีเรื่อยๆแหละคือมันปัญหาบางทีปัญหาเราไม่เคยเจอครับแล้วก็ปัญหาที่มันเป็นปัญหาใหม่ๆทุกวันที่มันเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีความคิดการตัดสินใจกับปัญหานั้นการแก้ปัญหานั้นมันไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าคุณคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้แล้วเราจะเจอกันตรงกลางที่ตรงไหนใครคนจะเป็นคนที่จะต้องเข้าใจที่จะต้องปรับอะไรแบบนี้ครับเราคิดว่าคู่เราเป็นคู่ที่หวานคู่อื่นหมายถึงคู่ใครครับคู่ทั่วไปเหรอครับถ้าเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งคู่ที่หวานและคู่ที่ไม่หวานนะคือผมว่าผมกลางคือเราก็ประมาณนึงเพราะว่าเราก็เปิดเผยไปไหนมาไหนเราเปิดเผยเราอยากทำอะไรอยากลงรูปอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้กลัวคนรู้เพราะเราเปิดเผยตั้งแต่แรกก็คงประมาณนึงแต่คงไม่ได้แบบโอ้โหเป็นภาพจำแล้วก็เป็นแบบโอ้โหคนทุกคนต้องเห็นภาพเราสองคนตลอดอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นครับเวลาเรามีปัญหากันหรือว่าความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราจะต้องเคลียร์ปัญหาให้มันจบภายในวันเดียวหรือว่าควรจะเป็นอย่างนั้นครับควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือเราสองคนเข้าใจตรงกันในเรื่องของแบบคือช่วงหลังๆจะมีคุยกันว่าแบบเวลาเจอกันมันก็ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วอะแล้วจะเอาเวลาที่แบบที่มันน้อยอยู่แล้วอะไปทำให้มันทะเลาะกันทำไมมีเครียดเรื่องเครียดทำไมอะไรแบบนี้ทำไมไม่ขนาดเวลามันน้อยๆก็ควรจะทำให้เวลานั้นมันดีที่สุดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันเคยมีเหตุการณ์มันมีครับมันมีอยู่แล้วผมว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องปกติเลยแต่ไม่ได้ใหญ่โตใช่ไหมเจนว่าแบบไม่ได้ใหญ่โตครับไม่ได้ใหญ่โตเป็นเรื่องเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กๆเพราะว่าต่างคนต่างโตแล้วอะคือไม่ได้ทำอะไรให้อีกคนนึงแบบรู้สึกว่าผิดหวังหรือว่าเราไปทำร้ายเขาอะไรเงี้ยมันไม่ทำกันอยู่แล้วครับ